ำท่านผู้ชมกลับมาที่อาคารอเนกประสงค์วัดเกิดอุดมคลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับในศึก M150 พลังกำปั้นสตาร์โลกวันดร.วิรศักดิ์เราอยู่กันที่องค์การส่วนตำบลคลอง3นะครับจัดมวยเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างที่ท่านนายกได้เรียนกล่าวเอาไว้ไปบนเวทีครับดูสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นครับป้องกันแชมป์ชิงแชมป์นะครับรุ่นแบนตัมเวท112 12ยกนะครับ18 118ปอนด์ระหว่างนักมวยฟิลิปปินส์รายนี้อดีตแชมป์โลกกรรมการผู้ชี้ขาดพิจิตรกระพมจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับต้องขอบคุณคุณเถลิงอยู่บำรุงคุณธีรยุทธหอประเสริฐกิจคุณพจน์อุลบาทรด้วยครับชมกันครับคู่เอกแล้วนะครับวันนี้สุยันเจอกับแมคเคลียร์ครับแมคเคลียร์กันยองโคนี่อายุ24ปีนะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็สถิติชก16ครั้งแพ้3น็อก7นะครับก็เคยมาชกกันนะครับวันนี้มาเจอสุยันครับเจอพี่ชายของนวพลบ้างมวยฟิลิปปินส์นะครับคุณสารชัยครับเบ่งบานขึ้นมานี่ตัวใหญ่เลยนะครับทางด้านของแมคเคลียร์ครับโอ้มวยซ้ายด้วยเอาละครับแต่ว่าหมัดหน้าของสุริยันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับชกแม่นกระแทกแรงครับนี่เป็นอดีตแชมป์โลกนะครับไม่ธรรมดาครับรายนี้นักสู้จากโคราชแม่มีซ้ายตัดชายโครงขึ้นหน้าครับจากซีคิวโคราชครับนายห้างเชียร์ชัยเอื้อบุญนันมาแล้วครับเสือ11ตัวเดี๋ยวคงมีรางวัลพิเศษมอบให้เลยครับนับน็อกเฟื่องทองสระบุรีอีกตั้งหากนายห้างเชียร์ชัยพร้อมอาชีพมาแล้วครับคุณสารชัย2,000 บาทครับจะสุริยันชนะน็อกได้ oh. เสือ11ตัวเฟื่องทองสระบุรีไม่ต้นยังไหวอยู่ครับนักชกจากฟิลิปปินส์รายนี้โอ้ยแม่ขวาจิ้มนะฮะขวาจิ้มดื้อเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับโอ้โหเอาละครับซ้ายตัดแรกลำตัวครับเสียงดังฟังชัดนะครับนวมสีส้มๆของคุณณรงค์ทวินสเปเชียลโอ้ยซ้ายลำตัวตัดลำตัวอีกทีนึงครับวางแผนมาดีนะครับแมคเคลียร์มวยซ้ายอันตรายแต่สุยันไม่กลัวมวยซ้ายครับครับชนะโทมัสโรฮาร์ตมาแล้วแชมป์โลกเป้าหมายของเขานี่ชินสเกยามานากานี่ก็มวยซ้ายนั้นช่วงนี้ต้องชกกับมวยซ้ายบ่อยๆครับสุยันก็สำคัญอย่าพุ่งเข้าไปนะครับจังหวะโถมเข้าหากันนี่อันตรายเลยครับซ้ายกับขวาอีกคู่นึงแล้วนะครับจิ้มขวาครับทะลุกาดโอ้ยตบซ้ายครับแม่เจ้าหงองคงสุริยันเจ้าไม้นะครับไว้นะครับดูครับสเต็ปเท้าหน้ามีหลอกล่อลักขวาจิ้มครับต่อยเข้าไปปลายยกแม่ผ่านไปรวดเร็วครับยกแรกกำลังจะหมดแล้วชิงจังหวะครับแมคเคลียร์อยู่นะครับสุริยันแล้วหมดยกแรกครับพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อกลับมาดูภาพช้านะครับช็อตสวยๆจาก SD 28แม่มุมนี้เยาวชนของชาติครับนี่สาวสวยจาก M150 ครับบอกป้ายยก2ขอบคุณ M150 ขอบคุณคุณสุกิจเทพวรรณครับนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์คุณปนวัฒน์ลูกหมากรถเดินตอง1ครับคุณพิชัยกิตติทิจิวเจิ้นปูเซินครับพาราแคปมาซาปามลุ้นกันต่อครับแม่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเจ้าสุริยันสมดีกรีสมราคาครับลูกฉกลูกกระแทกยับลักต่อยแม่นครับคุณสารชัยครับในโอ้โหแต่ตอนนี้ครับแมคเคลียร์มาแล้วแมคเคลียร์ก็มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับหมาบุกสุริยันเหมือนกันเกมชิงจังหวะครับซ้ายขวาสุริยันตัดลำตัวดูบ้างครับโอ้โหหวดก็ที่ชายโครงเอาแล้วครับเป็นการจับจังหวะชิงจังหวะกันอยู่แม่มีไหลกระแทกด้วยครับฟิลิปปินส์ไลน์นี้ครับขวาแม่นนะครับทางด้านของสุริยันดูครับการกดเน้นเลยนะครับไม่ออกแบบพร่ำเพรื่อครับโอ้ยมีสวนเหมือนกันครับโอ้วันนี้แต่ละคู่นี่ใกล้เคียงกันครับคุณสารชัยอยู่ที่จังหวะนะครับใครจะออกแม่นกว่ากันมวยฟิลิปปินส์ช่วงนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับมาชนะที่เมืองไทยหลายครั้งแล้วรางวัลพิเศษเสือ11ตัวในห้างเฟื่องทองสระบุรีโอ้ยโดนซ้ายโดนนะครับแม่บอกว่ามี 2,000 บาทโดนก่อนเลยครับโอ้ยฟิลิปปินส์รายนี้มาสู้นะครับอ้าวนี่หมัดครับล็อกหมัดเอาไว้มุมนี้ล็อกไว้แม่กรรมการพิจิตรเห็นแล้วครับแงะออกมาบุญมนตรีวีรประวัติครับเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เป็นสักขีพยานคู่นี้
โอ้แกดื้อจริงๆครับนี่เป็นต้นเกมนะครับไม่มีใครยอมใครนี่เป็นคุณภาพของมวยฟิลิปปินส์ด้วยนะครับถ้าเป็นมวยฟิลิปปินส์มานี่มันสนุกสูสีตลอดครับไม่มียอมง่ายๆโอ้โหนี่โดนขวาตรงเข้าไปสวยครับสุยันแม่ขวานี่จิ้มแม่นนะครับกระแทกทะลุกาดโดนเต็มๆครับเขาพยายามจะทิ้งซ้ายสายตาสุดยอดครับสุริยันเจ้าไม้เพื่อนๆร่วมค่ายมาเชียร์แล้วครับหลังมุมแดงโค้ชป๊อปโชคชัยคุณสุรชาติไม่ละสายตาครับเตรียมแก้เกมโอ้ต่อยกันมันมากครับคุณสันชัยครับครับโอ้โหนี่แหละครับคุณภาพสุดๆมาแลกกันโอ้โอ้ยแม่สองเม็ดไม่โดนครับแม่มาโดนหมัดขวาโอ้ยสาวๆกรี๊ดเลยครับอย่างนี้แม่ทุกเพศทุกวัยครับถูกใจป้าเลยครับอย่างนี้โอ้ยซ้ายของแม็คเคลียร์นะครับใกล้ๆนะครับพัวนัวพัวพันไปเรื่อยครับคู่นี้อาวุธทิศทางลำหักลำโค่นพอๆกันแล้วครับอยู่ที่การจับจังหวะแล้วครับคุณโอ้ยคุณธนชัยครับนี่ไงฮะศีรษะที่บอกไปแล้วครับซ้ายกับขวานะครับศีรษะนี่ต้องระวังสุริยันเองหลังๆก็ปริเหมือนกันนะครับหน้าตาโอ้หางคิ้วซ้ายแดงกลับเลยครับมีโอกาสสูงครับมีโอกาสสูงปลายยกอีกแล้วตบซ้ายเอาครับเสียงเชียร์มาแล้วโดนซ้ายคืนอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดครับคู่นี้แม่มีสิทธิ์ลงเพลย์ทั้งคู่มีสิทธิ์แม่เกือบไปครับสุดมันครับเดี๋ยวกลับมาครับดูภาพช้ากันก่อนนะครับยกที่ผ่านมาครับโอ้โหโดนซ้ายก่อนครับสุริยันหลังจากนั้นครับดู3หมัดนี้ครับแล้วไปโดนหมัดขวาหลังครับโอ้โหช็อตนี้ต่างคนต่างรอดใต้ท้องแขนครับสาวสวยจาก M150บอกป้ายยกที่3ครับคุณสารชัยครับคุณผลิตภัณฑ์คอเกตนะครับอย่าดมปราบโพยเซียนครับบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดนะครับเครื่องดื่ม M150 ครับแล้วก็ทวินสเปเชียลโดยคุณรงค์ว่ามาสัตการครับก็คงจะติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับคุณรงค์รวมถึงคุณปนวัฒน์ด้วยครับลูกหมากครับยนต์ตอง1คุณวิชัยกิจอิทธิพาราแคปมาซาปามครับเสือ11ตัวมีรางวัลพิเศษให้ 2,000 บาทครับในห้างเสือชัยไม่มีกลัวครับนักมวยฟิลิปปินส์รายนี้โอ้ยเอาแล้วครับสาดน้ำสาดกำปั้นเข้าหากันอาจารย์พิจิตระวังเตือนศีรษะครับอาจจะเป็นหมัดที่3คุณอาชัยโอ้สุยันมาเป็นชุดเอาแล้วครับแต่หลบออกมาโอ้โหแหมแกหลบมาเร็วครับทางด้านแมคเคลียร์ขยับออกมาสุยันยังไล่ไม่จบและโดนซ้ายด้วยอย่าไม่แล้วครับแกห้าวจริงๆครับคุณสันชัยครับครับทางด้านของสุริยันไม่มีกลัวเลยนะครับเชื่อมั่นในสายตาร่างกายสภาพเอาครับฉกแยบไปเรื่อยครับลักต่อยแล้วครับพูดง่ายๆไม่ต้องแยบครับมาจากหมัดหลังนี่ครับจิ้มเอาดื้อๆอย่างนี้ครับและโดนเต็มๆสันหมัดซะด้วยโอ้สนุกมากครับของเรา27ปีนะครับของเขา24ถือว่าก็อยู่ในช่วงพีคทั้งคู่ฮะหนุ่มแน่นอยู่ห้าวเหลือเกินครับสุริยันนาทีนี้ดูครับโอ้ยจิ้มเอาดื้อๆครับดูครับกระแทกเอาเน้นๆครับดูครับนี่ครับมาอีกแล้วนี่คือวิธีจัดการกับมวยซ้ายนะครับต้องขวาจิ้มชิงจิ้มขวาก่อนจิ้มขวาจิ้มตรงๆเลยครับมันจะออกซ้ายลำบากเลยคราวนี้ทางด้านแมคเคลียร์ต้องเร็วต้องแม่นนะครับจังหวะฉกฉกแล้วต้องดึงกลับเร็วๆอย่าดูผลงานครับต้องอย่างนี้นะครับมวยสากลอาชีพหลากหลายครับแม็กเคลียร์แกก็พลิ้วเหลือเกินครับมีแบ่งรับแบ่งสู้ผ่อนสั้นผ่อนยาวจริงเอาโดนซ้ายแล้วโอ้โหเป็นทีเด็ดเลยครับดูครับนี่แหละครับขวาสุริยันครับจิ้มแล้วนี่แม็กเคลียร์นี่ทำลายจังหวะไปเลยแม่ยังคึกคักฮะดูแล้วเพลินตานะครับคู่นี้สู้กันแบบธรรมชาติใสสะอาดมาแบบทีเด็ด99ทีเด็ดสิทธิ์จากกุ้งเลยครับดูครับการออกหมัดกระแทกเข้าไปแม่นนะครับทางด้านสุริยันดูครับโดนอีกแล้วแก้ไม่ตกครับซ้ายนี่นานๆจะออกทีครับอันนี้ซ้ายแทบออกไม่ไหวแล้วเพราะว่าขวาจิ้มมาก่อนนี่ครับขวาสุริยันโอ้โหหยุดเลยครับหยุดเลยสะสมไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆแต่ก็โดนนะครับสุริยันไม่ใช่ไม่โดนโอ้โหจังหวะนี้สวยงามมากครับสุริยันโดนอัปคัตนะครับเขามีอัปคัตหงายเข้ามาแม่เป็นเกมชี้จังหวะจริงๆครับซ้ายกับขวาหมัดก็มีหลากหลายทุกรูปแบบนะครับกลายเป็นมวยถูกคู่สนุกไปเลยครับอ้าวครับพยายามจะโหลดเตี้ยก้มต่ำนะครับทางด้านของแมคเคลียร์อย่างที่บอกว่าฟิลิปปินส์ในตอนนี้เนี่ยคุณภาพสูงครับแชมป์โลกมีมากกว่าเราแล้วนะครับครับแม่ออกสตาร์ทนี่เรานำเขาแต่ว่าตอนนี้เขาแซงเราไปแล้วครับแล้วมีอย่างแมนนี่ปาเกียวนี่ไปทะลุโลกเลยครับอ้าวครับ
อินขวา2เมตรหมดยกพอดีท้ายอีกทีครับดูภาพช้าผลงานของทั้งคู่โอ้จังหวะชนกันครับคุ้มค่าครับคู่นี้สมสโลแกนช่อง3ครับคุ้มค่าทุกนาทีครับดูช็อตเด็ดสาวสวยจาก M150 ครับยกที่4ศึก M150 พลังกำปั้นสถานคุณไดฟิลนะครับหน้าอบุษาร่าครับสักเดียม150จำกัดนะครับแล้วก็สินค้าก็คือผลิตภัณฑ์ข้าวเกล็ดครับแม่ท่านนายกแดงครับนายกวิรศักดิ์ลงไปร่วมสนุกกับพี่น้องชาวคลอง3แล้วครับดูครับคุณหมอนายแพทย์ขึ้นมาดูบาดแผลนิดหน่อยครับยังไกลหัวใจครับหางคิ้วซ้ายมีตำหนินิดหน่อยครับเอาละครับยกที่4จะเกิดอะไรขึ้นเอสดี28ครับนาทีนี้สนุกเหลือสุดยอดของเกมการต่อสู้ว่ากันต่อคุณสันชัยเกมคุณภาพเลยนะครับไทยกับฟิลิปปินส์เอาละครับยิงขวาแล้วสุยันรางวัลพิเศษเสือ11ตัวมาแล้วครับ 2,000 บาทครับคุณสันชัยถ้าชนะน็อกมีรอยตำหนินิดหน่อยแม่พิษหมัดขวาของสุริยันนะครับกระแทกเข้าไปเน้นๆแต่แม็กเคลียร์ก็มาดีเหลือเกินครับวันนี้ไม่เกรงศักดิ์ศรีนะครับดูแล้วมันดูแล้วสนุกครับไม่มีนอนกันง่ายๆนะครับใกล้เคียงครับจังหวะซ้ายกับขวาแหมเล่นยาชุดแล้วครับทางด้านสุริยันเอาแล้วครับดูเนื้อดูเนื้อตัวดูหัวไหล่ดูซิกแพคครับคุณสันชัยครับไขมันส่วนเกินนี่ไม่มีเลยครับทางด้านสุริยันร่างกายเปรี้ยอยู่ตลอดนะครับวันนี้ถ้าชนะได้มีโอกาสไปล้างแค้นกับคู่ปรับเก่าครับไม่ว่าจะเป็นชินสเกยามานากะหรือว่าอันเซโมโมเรโน่ที่จะชกกัน16กันยายนนี้นะครับที่ญี่ปุ่นก็ภาวนาให้ได้ชิงกันอีกสักครั้งหนึ่งครับมีโอกาสครับมีโอกาสสูงเที่ยวที่แล้วเดินทางค่อนข้างจะนานครับกว่า30ชั่วโมงครับคุณสันชัยมีส่วนนะครับนักมวยนักกีฬาที่เดินทางระยะยาวๆไปปานามานะครับสภาพอากาศด้วยนะครับครับเราก็ต้องมีใจครับเอาครับโชว์อีกแล้วครับสุริยันต้องชมแม็กเคลียร์ด้วยครับโดนเยอะนะครับหนาล็อกเลยครับแม็กเคลียร์สุริยันเริ่มเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแม่แฟนๆล้นสนามเลยครับนาทีนี้ของหลวงคลอง3ปทุมธานีวันเกิดการอุดมนะครับโอ้ยความมันครับเต็มล้นเรียกแฟนมวยเข้ามาเต็มแล้วโอ้มีเสียงติดตาตลอดนะครับลุ้นแล้วเสียวไส้ครับคู่นี้กับปั้นล้วนๆครับไม่มีอย่างอื่นผสมปนเปครับมีหน้าสลับลำตัวครับอ้าวครับลงล่างบ้างครับเจ้าสุริยันแม่เคลียร์ยังมีวิธีเอาตัวรอดเยอะนะครับครับแกล็อกแกโผล่นัวพัวพันคอเคลียร์ไปเรื่อยครับโอ้โหแม่เคลียร์อ้าวพัวพันเหนือกิ้มเลยครับ2เม็ดขวาล้วนๆอ่ะโดนซ้ายดูนะครับพอถึงวงในจะล็อกเลยครับด้านแม็กเคลียร์โอ้โหตัวเป็นตัวครับขยับหนึ่งจังหวะก่อนนะครับขยับจะขึ้นบนครับแม็กเคลียร์เอานัวปิดหน้าลำตัวเปิดเคาะชายโครงเลยครับนี่ว่าขยับหลอกเลยนะครับสับขาหลอกเลยแบบนี้โอ้โหพักอีกทีครับหมดยก4กลับมาที่ศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกครับวันด็อกเตอร์วีรศักดิ์เราปักหลักอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นะครับจัดเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้อยู่กันที่วัดเกิดอุดมนะครับว่ากันต่อครับชิงแชมป์ WBC เอเชียรุ่นแบนตัมเวทกำหนดไว้12ยกครับผ่านไปแล้ว4ยกระหว่างสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นกับนักสู้จากฟิลิปปินส์เข้มข้นเหลือเกินครับนี่ครับเจ๊ปุ๊กครับแม่ลูกสาวคนสวยของเสี่ยฮุดอ้าวหัวโคกันอีกแล้วครับโอ้อันตรายจริงๆครับต้องระวังนะครับโยกไปโยกมาชนไปชนมานี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ต้องขอบคุณยังหลายเส้นปลาหัวเสือนะครับแล้วก็ยังไอตราเสือ11ตัวสุดระแวงครับสบู่ทีที11ตราเสือ11ตัวนะครับครับขอบคุณเฮียตี้นะครับยาขมยาเขียวตราใบห่อขอบคุณคุณพิชัยกิติทิฟฟี่แอนตาซินนี่คะแนนครับเป็นไงครับมนตรีนะครับ39 37ทั้ง3เสียงครับคะแนนหน้าเป็นของเราครับ2แต้มนะครับครับนำอยู่2แต้มทั้ง3คนเลยถือว่าเกมยังสูสีครับคุณเชื้อชัยครับยัง50 50ครับตามสายตาเพราะว่าแม็กเคลียร์โดนเยอะแต่ว่ายังทนได้คุณสันชัยแล้วเราก็ไม่ได้ชนะทุกยกนะฮะครับมีรอยตำหนินิดหน่อยเท่านั้นเองครับหางคิ้วซ้ายนายแพทย์พิชัยอ่อนคำดูแล้วยังสิวๆครับเลือดแค่ซึมๆโอ้โห
โอ้นี่ถ้ามาอยู่เมืองไทยหน้าเป็นเด็กสร้างสักค่ายหนึ่งเลยครับคุณเลิศชัยโอ้ใช่ไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาครับแม็กเตียเบสิกดีนะครับประสบการณ์ดีด้วยการตัวรอดเก่งจะเป็นมวยซ้ายที่ต่อยากนี่เห็นหน้าชัดๆเลยนะครับแม็กเตียโอ้ยโดนซ้ายโดนซ้ายเฉยจะโดนขวานี่สะดุ้งเหมือนกันแม็กเตียมาสวมสีเสื้อเสือ11ตัวยิมนี่สนุกเลยนะครับกางเกงสีน้ำเงินเชียร์ชัยเป็นผู้จัดการไปเลยครับต่อยสนุกสนุกอย่างนี้อ้าวนะครับแหมสุดปลายวิ่งเข้ามาโถมครับเป็นการโถมน้ำหนักใส่ครับยืนห่างนิดนึงครับทางด้านของสุริยันอ้าวลื่นเองครับแม่อาจจะเป็นพื้นผ้าใบนะครับลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับพื้นผ้าใบสนับสนุนโดนสีพอดีครับเหงื่อน้ำเปียกมีโอกาสครับสีโดนน้ำนี่พื้นอาจจะลื่นขึ้นมาได้เอาละครับโอ้ยเราโดนเขาโดนครับคุณนันชัยเราโดนบนเขาโดนล่างครับแหมประสานงากันเลยครับวันนี้นักเชิดชัยนี่ชอบไปยิ้มเลยเห็นเราโดนด้วยเขาโดนด้วยรางวัลพิเศษยังเหมือนเดิมครับเสือ11ตัวอีก 2,000 บาทเคาะให้ได้ครับเคาะลำตัวให้เปิดการให้ได้ครับอุ้ยสุยันโดนเหมือนกันอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยแม่ต่างฝ่ายต่างโดนอันนี้ดูลำบากนะฮะมวยสนุกไม่สนุกนี่ฟังเสียงเชียร์ได้ครับครับพอแล้วต่อยก็เฮ่เฮ่เข้าไปครับนี่ครับมาแล้วครับงัดดำยกดำต่อยให้การรวมต่อยให้การรวมเคาะไปเรื่อยปลายยกพยายามจะเร่งครับแม่โดนสีข้างโดนสีหน้าโดนชายโครงมีปัญหากับคุณสัญชัยชักสะดุ้งแล้วฮะโดนชายโครงอ้าวยังรอดไปได้ครับกลับมาดูภาพช้านะครับช็อตสวยๆของ SD 28ช่อง3อีกช่องหนึ่งที่มีเรื่องของกีฬาระดับแถวหน้าของเมืองไทยสาวสวยจาก M150 บอกป้ายยกที่6นะครับขอบคุณท่อน้ำไทยขอบคุณยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวันหนักตราไวห่อทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลสมเกาหลีตังกุจับครับคุณพิชัยกิติธิกิวเจิ้นปู่ซนเกียวหนังครับคุณสายชนแอนตาซินเสือ11ตัวลูกหมากรถยนต์ตอง1โปยเซียนว้าวโอ้ไม่ออกจากมุมใช่แล้วครับคุณสัญชัยครับครับแม่อย่างว่าครับโดนถล่มอยู่ข้างเดียวครับโอ้โหเข้าไปช่วงพักยกให้น้ำนี่แม่ยอมเลยครับหางคิ้วก็มีแสบาดแผลเล็กน้อยครับขออนุญาตไปชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวมาประมวลภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเกมการต่อสู้บนสังเวียนครับพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูผลงานนะครับนี่จังหวะไล่ถลุงครับก็นวดสะสมมาเรื่อยนะครับทางด้านของสุริยันโดนหนักๆครับนักมวยจากฟิลิปปินส์บางจังหวะก็มีสวนหมัดซ้ายครับโดนเหมือนกันครับนี่จังหวะหัวโขกกันครับทำป้อยเลยนะครับเป็นนักชกภาคเหนือไปเลยครับทำป้อยครับหัวโขกกันแล้วดูขวาจิ้มครับแหมวันนี้ได้ผลเลยครับสดสวยๆจาก SD 28ท่านนายกแดงครับลงไปล้วงลูกแม่เจ๊ปุ๊กครับดูครับสอดไปด้วยครับดูภาพช้าครับต่อยขวาทะลุขาดสวยงามครับโดนใบหน้าทนได้ครับแต่ว่าโดนลำตัวแล้วมีปัญหาไปพบคุณสมิงขาวบนเวทีเรียนเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเป็นอันว่าขึ้นยกที่6นะครับเป็นผู้ชนะเทเลเกอร์น็อคเอาท์แบบหมดทางสู้ก็เป็นอันว่าแชมป์ในรุ่นแบนเทอร์เวทของ WBC Asia นะครับ118ปอนด์ในนามของอดีตแชมป์โลกของเรานะครับสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นในโอกาสนี้นะครับขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3คุณวีรศักดิ์ฮาดดาและ M150 คุณสุกิจเทพวันรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นายนิพนธ์บุญธรรมแล้วก็กำนันตำบลคลอง3คุณถาพรมาทรัพย์นี่นะครับพอเรียบร้อยเอาคุณสุกิจเอายืนก่อนครับนี่ชูมือก่อนครับ4ท่านคุณสุกิจนายกด้านหน้าด้วยนายกด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งคุณถาพรมาทรัพย์แล้วก็คุณนิพนธ์บุญธรรมนี่นิพนธ์บุญธรรมอีกท่านหนึ่งแล้วก็โปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของสมาคมโลก WBC ของเรานะครับก็เสี่ยหุยของเรานะครับคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์น่าติดตามนะครับอาจจะกลับมาเป็นแชมป์โลกในรุ่นแบนเทอร์เวท118ปอนด์ของสมาคมโลก WBC อีกครั้งหนึ่ง